คือคอยเราจะเล่าให้อะไรให้ฟังนะเมื่อวันเสาร์อะเราฝันนะตอนตีสองเราฝันว่าเราเห็นหนอนเต็มเลยอะคือแบบว่าไอ้เพื่อนเราอะแม่งปลูกต้นไม้หาเลยไม่รู้ว่ามันออกลูกมาแบบเป็นหนอนนะหนอนเต็มต้นเลยแล้วมันก็อาหน้าทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาปากสำรับหนอนอะมันอาปากสำรับหนอนแล้วเราก็ตีเลยเราตื่นมาเราเปิดในฝันเราตีเลยแล้วก็แบบว่าเราก็ตีหนอนนะมันต้องตีหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบหืมแล้วปากเราก็ตีแปดมันอาปากสำรับหนอนแล้วก็ตีแปดไอ้บ้าหวยมันออกไอ้นี่เว้ย181เว้ยแล้วมันก็ออก101เดี๋ยวไว้ก็ตอนที่มันอ้าปากอะมันกลมๆไงแล้วปากกลมมันทางเนี้ยฟังกลมเนี้ยแล้วก็มีสูตรหรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้อะวันเสาร์ว่าเราก็ฝันแบบนั้นใช่ไหมเราเห็นหนอนเต็มเลยเขาบอกว่าหนอนให้ตีหนึ่งเนี้ยแล้วอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์อะเราฝันเราจับกุ้งอีกอะเออจับกุ้งอะเราบอกคราวที่เราฝันว่าจับปลาจับกุ้งอะแล้วมันออก789ใช่ปะแล้วเราก็เออคราวที่แล้วมันออก789ไม่ออกเรียงเลยวะเฮ้ยงวดนี้มันออกอะไรวะ79วะจับกุ้งอะเพราะมันไม่ปลาแล้วอะไอ้บ้าแม่งออก789อีกแล้วมึงมันออกอะไรบ่อยๆวะและไอ้นี่ว่าไอ้หนอนนะมันก็ออก101อีบ้ามันออกหมดเลยแม่งออกเรียงเป็นแถวเลยอะเนี่ย18178910101ที่เราฝันแม่งออกเรียงเป็นแถวเลยไอ้บ้ามันไปออกเลขหน้าด้วยไงเนี่ย181789เนี่ยมันไม่ออกเลขหน้าเว้ยแล้วก็เลขหลังมันก็101เลขท้าย3 ตัวเออทำอย่างเงี้ยเออ101มันก็ใช่ปะหนอนมันต้องตีหนึ่งใช่ป่ะแล้วอ้าปากกลมๆใช่ป่ะแต่เราตีเลยเราไปตี818เว้ยอุ้ยมันก็แบบมันใกล้เคียงมากเลยอะแล้วคนก็บอกว่าเวลาฝันเห็นหนอนนะให้ซื้อ11ประกบกับ9แล้ว1ประกบกับ8ใช่ป่ะโอ้ยบ้ามากเลยวันนี้แบบว่าถ้าคนบอกหวยแล้วนะถ้าแบบว่าเป็นเทวดานี่จะบอกหวยแล้วนะต้องบอกตรงๆนะเพราะเราตีโง่มากเลยอะคือแบบเรื่องมันออกทุกทางเลยมันออกทุกทางเลยแต่เราตีไม่ถูกอะเออก็แบบไม่รู้จะให้ยังไงแล้ว3 เลขยังตีไม่ถูกเลยอะบ้ามากเลยวะตลกมากเลยอะแล้วฝันแบบฝัน2 วันติดต่อคือมันต้องฝันแบบตอนใกล้หวยใกล้ๆจะออกมันจะแม่นใช่ไหมถ้าแบบเราไปรอซื้อในแอปอย่างเงี้ยมันต้องซื้อก่อนใช่ไหมมันก็ซื้อไม่ได้ไงเพราะเราต้องรอแบบว่าหวยใกล้ๆจะออก3 วัน 7 วันอะแล้วเราฝันแล้วมันจะแม่นโอ้ยกุ้มใจมากเลยเราหาลอตเตอรี่ไม่ได้ไงในช่วงนี้หวยมันออกแล้วเราฝัน